นนี่บลูเผยความจริงจากปากลั่นที่ผ่านมาไม่เคยตรวจ DNA ดูเหมือนว่ามหากาพย์ลูกใครว่า DNA อยู่บนหน้าระหว่างแอนนี่บลูและฟิล์มรัฐภูมิที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานจะไม่ได้จบลงไปอย่างที่หลายๆคนคิดซะแล้วนะคะเพราะสดๆร้อนๆผู้ใช้ Facebook วรินทร์ได้ทำการไลฟ์สดพูดคุยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างแอนนี่บลูคถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตรวมไปถึงเรื่องที่หลายๆคนค้างคาใจอย่างการตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็นพ่อเป็นลูกระหว่างฟิล์มรัฐภูมิและน้องที่คายุลูกชายของแอนนี่ว่าตกลงแล้วที่มีข่าวออกมาว่าได้ไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วและผล DNA ไม่ตรงกันจนเป็นการพิสูจน์ว่าฟิล์มและน้องทีไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดความเป็นพ่อเป็นลูกกันนั้นจริงหรือไม่ซึ่งแอนนี่ก็ตอบแบบชัดๆว่าที่ผ่านมาไม่เคยตรวจ DNA แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ถึงขั้นตอนของศาลอยู่ในขั้นไกล่เกลี่ยเท่านั้นและเธอไม่เคยออกมาพูดว่าได้มีการตรวจ DNA กันแล้วเพราะมันไม่จำเป็นอีกต่อไปเธออยากจบเพราะเธอเลี้ยงลูกชายเองได้แล้วแบบนี้หนุ่มฟิล์มรัฐภูมิจะออกมาตอบโต้อะไรหรือไม่ชาวเผือกอย่างเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะคำถามนึงที่ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยบางคนบางคนบางกลุ่มนะคิดไปเองว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นแล้วแต่คำถามนี้นะฮะเป็นคำถามที่บอกไว้ก่อนว่าอาจจะแพงใจนิดนึงแต่ว่าเป็นสิ่งที่นายอยากถามแล้วก็เชื่อว่าพี่นี่ก็พูดได้เพราะว่าถามไปแล้วเมื่อกี้ว่าพี่นี่พูดได้ไหมเรื่องนี้พี่นี่บอกพูดได้ค่ะไม่มีปัญหาก็คือไม่เป็นไรอยากถามว่ามีการตรวจ DNA แล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบหลายคนอยากรู้มากๆแล้วก็ใช่แล้วสรุปแล้วคือมีการตรวจ DNA หรือยังหรือว่ายังไม่มียังไม่ตรวจดูปากนะคะต้องบอกว่าให้ดูปากเพราะว่ามีคนมาตอบคำถามตรงนี้ให้บ่อยมากเท่าที่ดูคอมเมนต์นะคะบางทีมีข่าวจะมีคนตอบมีคนถามและจะมีคนมาตอบให้สำหรับคนที่ชอบตอบให้นะคะไม่ต้องตอบแทนพี่นะเดี๋ยวพี่ตอบให้เองเรื่องไม่เคยถึงขั้นศาลเรื่องถึงแค่การไกล่เกลี่ยแล้วจบแค่นั้นไม่มีการตรวจไม่มีการตรวจชัดเจนนะคะไม่มีการตรวจเรื่องไม่ถึงศาลเรื่องไม่มีการพิจารณาคดีถึงแค่ไกล่เกลี่ยแล้วจบเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าอ๋อเขาตรวจ DNA แล้วไม่ใช่เธอมันไม่ใช่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปถามหาว่าใครคือคุณพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็อยากให้ทุกคนโฟกัสแค่ว่าพี่นี่เนี่ยสามารถเลี้ยงลูกไหวนะฮะในจุดนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาบอกว่าเนี่ยเขาไปตรวจ DNA แล้วไม่ใช่ตรวจ DNA คือจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคือไม่มีใครอยากรู้สิ่งสำคัญตอนนี้คือพี่นี่ดูแลลูกได้ก็คือจบค่ะนะฮะแล้วก็สามารถพี่คิดว่าพี่สามารถดูแลแปดปีแล้วว่าฝากกดติดตามเผือกดาราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ